สวัสดีครับวันนี้เราจะมาพูดถึงคำถามที่มีคนถามมาว่าแค่กดปุ่ม power ข้างเครื่องมันก็เปิดเลยจะแก้ยังไงดีเครื่องมันเปิดเลยมันจะแก้ยังไงเอาโดยปกติก่อนโดยปกติเรากดปุ่ม power ข้างเครื่องเราจะต้องใช้นิ้วเราเนี่ยปัดหน้าจอขึ้นไปเพื่อให้เครื่องมันทำงานก่อน1ครั้งไม่อย่างนั้นมันไม่ทำงานอันนี้เป็นมาตรฐานแต่ว่ามันก็มีฟังก์ชันหนึ่งที่กดแล้วไม่ต้องปัดเลยมันเข้ามาถึงหน้านี้เลยอันนี้มันอาจจะเหมาะกับใครบางคนที่วัยรุ่นใจร้อนกดปุ๊บต้องได้ปั๊บแต่ว่าประเด็นปัญหาก็คือบางครั้งมันอยู่ในกระปุกกระเป๋าเราเนี่ยนะมันเกิดโป๊ะปะอะไรขึ้นมาทำงานขึ้นมาเฉยๆอย่างเงี้ยนะอาจจะเสียตังค์ได้เพราะมันอยู่ในกระเป๋ามันควบคุมไม่ได้อาจจะไปกดโดนโทรศัพท์แล้วโทรไปหาใครก็ไม่รู้ซีซัวไปหมดอันนี้อาจจะทำให้คุณเสียเงินในซิมได้โดยไม่จำเป็นโอเคแล้วจะไปแก้ยังไงมันก็ไปแก้นี่เลยในตั้งค่าพี่เข้าไปในตั้งค่านะ แล้วงั้นคุณก็เลื่อนลงไปข้างล่างโดยปัดหน้าจอขึ้นไปข้างบนจึกจึกเราก็ไปเลือกหัวข้อนี่ล็อกหน้าจอนี่กดลงไปในล็อกหน้าจอเนี่ยเราไปเลือกชนิดการล็อกหน้าจอนะกดลงไปโดยปกติเนี่ยมันจะตั้งค่าเอาไว้ตรงคำว่าปัดนี่ปัจจุบันเห็นไหมนะปัจจุบันเป็นแบบนี้ก็คือกดปุ่ม power แล้วเราต้องเขียนหน้าจอหนึ่งทีเพื่อให้เปิดหน้าจอขึ้นมานะคุณน่าจะไปกดโดนคำว่าอะไรโดนคำว่าไม่มีไงพี่กดให้ดูก็ได้กดคำว่าไม่มี แล้วเราก็กดเข้าไปใหม่มันก็จะบอกว่าชนิดการล็อกหน้าจอปัจจุบันของคุณมันไม่มีโอเคไหมพอกดปุ่ม power ปุ๊บมันเปิดเครื่องเลยมันเปิดเลยอันนี้เราแก้ไงเราก็ไปเลือกคำว่าปัดซิปี้นี่ไปเลือกคำว่าปัดจึกมันก็จะกลับมาเป็นแบบเทปปัดแล้วค่อยเปิดแล้วถ้ามันแก้ไม่หายทำไงแก้ไม่หายผมแนะนำให้คุณเลือกไปล็อกแบบใช้รหัสเลยใช้รูปแบบก็ได้รูปแบบมันจะมีเรื่องการลากเส้นนะมันจะมีจุด9จุดอย่างเงี้ยนะจุด9จุดแล้วคุณก็ไปตั้งค่าลากเส้นเอาอาจจะตั้งค่าลากเส้นจุกจักจุกจักอะไรก็ว่าไปของคุณนะไม่รู้ไปตั้งไงก็ไปตั้งเถอะหรือจะตั้งเป็นพินอันนี้เป็นพินก็เป็นตัวเลข4หลักคุณก็จำเอาไว้ละกันเวลากดเข้าเครื่องมันจะได้ถามหารหัสก่อนมาถามหารหัสมันจะเกิดอะไรขึ้นมันก็จะไม่เปิดเครื่องไงพี่ถ้าพี่ไปก่อรหัสผิดนี่มันก็จบมันไม่เปิดเครื่องอยู่แล้วมันมาตรฐานหรือจะรหัสแบบเข้มข้นสูงเลยผสมตัวอักษรพร้อมตัวเลขเจอกันไป16หลัก8หลักอะไรเงี้ยโอ้โหกว่าจะเข้าเครื่องได้กดกันจนอ่อนใจอันนี้ก็เป็นวิธีแก้ไปเลือกแบบปัดดูก่อนถ้ามันไม่ได้คุณก็คงต้องไปเลือกแบบที่ผมว่าฟังก์ชันที่พูดถึงไม่มีแบบปัดเนี่ยมันอาจจะสร้างปัญหาได้อันนี้ผมอยู่ใน Samsung A50 นะคุณต้องดูในเครื่องคุณมันเป็นแบบไหนอันนี้แบบไม่มีไม่ต้องปัดเลยเนี่ยนะแบบไม่มีเนี่ยมันอาจจะเหมาะใครบางคนแล้วแต่มันผมคิดว่ามันสร้างปัญหานะอย่างในเครื่อง A50 เนี่ยมันจะมีฟังก์ชันอีก2ฟังก์ชันก็คือเคาะๆหน้าจอแล้วก็เปิดอันนี้เนี่ยเวลาอยู่ในกระเป๋าเนี่ยมันไปก็แก้ก็แก้ก็แก้มันนึกว่าเราไปสัมผัสหน้าจอนี่มันเปิดเครื่องขึ้นมาเฉยเลยก็อาจจะเสียตังค่าโทรศัพท์โดยไม่จำเป็นมันคงไปกดไลซีซัวก็ไม่รู้มันอยู่ในกระเป๋าไม่คุมมันได้ที่ไหนแล้วมันก็ไปกดเอาและอีกอย่างนึงที่ตังค่าคือฟังก์ชันที่มันยกโทรศัพท์ขึ้นมาคือเราจับโทรศัพท์ยกขึ้นมาแล้วก็เปิดเครื่องเลยอะไรเงี้ยถ้าคุณไปตั้งฟังก์ชันนี้เอาไว้ด้วยนะโอ้โหเหมือนมันไม่ต้องกดปุ่ม power เลยพี่แค่มันอยู่ในกระเป๋าขยับกระดกกระเดกกระดกกระเดกหน่อยมันนึกว่าคุณยกเครื่องขึ้นมามันก็เปิดเลยเรียบร้อยเหมือนกันอีแบบนี้ก็ควรได้ปิดและไอ้ฟังก์ชันนี้คือเป็นฟังก์ชันนี้มันอยู่ตรงไหนไปดูคลิปย้อนหลังอ่ะพี่ทำไว้แล้วผ่านไปแล้วไปหาดูย้อนหลังเอ้าไอ้เรื่องตั้งค่าเคาะๆหน้าจอแล้วเปิดแล้วก็ยกเครื่องขึ้นมาแล้วเปิดเนี่ยนะทำไว้แล้วพี่นะของความดู A50 เขาส่วนเครื่องคุณยี่ห้ออื่นก็ไปดูเอากันแล้วกันก็ไม่รู้ทำเอาไว้เท่าไหร่ อันนี้ยากแล้วบางยี่ห้อไม่เคยทำบางยี่ห้ออาจจะไม่มีก็ได้อันนี้คุณก็อาจจะรอดตัวไปอันนี้ก็เอามาฝากกันแล้วเราคำถามที่ถามว่ากดปุ่มเพราะว่าเปิดเครื่องเลยทำไงโอ้ยมันสร้างปัญหามันถ้ามันสร้างปัญหาก็คนต้องแก้แต่ถ้ามันไม่สร้างปัญหาคุณก็คงเป็นวัยรุ่นดีพี่ลึกอะที่ใช้งานแบบนี้ได้ผมทำไม่ได้เลยโอ้ยขนาดตั้งแบบปัดนี่บางทีมันยังแบบ
อะไรอ่ะหยิบขึ้นมาเอาพี่ทำอะไรของพี่เนี่ยอุตส่าห์ดับเครื่องแล้วนะเนี่ยอะไรประมาณนี้ก็เอามาฝากกันสำหรับวิธีแก้แล้วค่อยเจอกันในคลิปต่อไปขอบคุณครับ